เรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานกับท่านสมาชิกที่ได้ให้ความกรุณาในการจัดสรรเวลาจนสุดท้ายแล้วก็ลงตัวในวันที่23กับ28นี่นะคะก็ต้องขอประทานโทษจริงๆค่ะเพราะว่าภารกิจเดือนที่ผ่านมานั้นค่อนข้างแน่นจริงๆแล้วก็ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสก่อนที่จะเข้าไปบรรยายในรายละเอียดก็ขออนุญาตตอบคำถามท่านสมาชิกเลยนะคะเรื่องพยาบาลนะคะว่าจริงแล้วก็ต้องเรียนว่าก็เพิ่งเป็นหัวข้อที่เราคุยกันพอดีท่านได้มีการอภิปรายก็ต้องขอขอบคุณในข้อห่วงใยนะคะเพราะว่าจริงแล้วดิฉันก็เราได้มีการติดตามปัญหาเรื่องของการบรรจุแพทย์พยาบาลก็ต้องเรียนว่าโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาภาพรวมของหน่วยราชการทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเรามีการงดการรับอัตราคนค่อนข้างมากก็เลยมีปัญหาในส่วนของระบบราชการที่ว่าขาดการต่อเนื่องในส่วนตรงนี้ก็เลยทำให้การบรรจุไม่ได้ถูกการกำหนดอัตราบรรจุอย่างเป็นประจำก็เลยทำให้หน่วยงานเนื่องจากเนื้องานไม่ได้ลดจำนวนประชากรเยอะขึ้นแล้วท่านทราบไหมคะว่าอีกไม่นานเราจะพบกับปัญหาของสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยยังไม่ได้ถูกการคำนวณและเตรียมการเรื่องนี้เลยฉันก็มานั่งดูเพราะว่าก็ได้รับเรื่องจากกระทรวงสาธารณสุขที่ขอในส่วนของการบรรจุแพทย์พยาบาลมาแต่ปัญหาต้องกราบเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่ได้รับมาเนี่ยเป็นลักษณะของปีต่อปีฉะนั้นในการทำงานเราไม่สามารถทำงานได้ก็เลยมีมติคณะรัฐมนตรีให้ไปทบทวนกรอบโครงทั้งหมดเลยว่าอนาคตถ้าเราบอกว่าเราจะอยากให้ประเทศไทยเราก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเราจะดูแลในเรื่องของผู้ป่วยต่างๆให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะต้องวางกรอบโครงอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะการที่วางจะเป็น medical hub สำหรับประเทศก็ให้มาทบทวนในอัตราส่วนตรงนั้นนะคะระหว่างที่งานแผนงานอันนี้เรียนกับเรียนยันว่าเรากำลังให้หน่วยงานทางกพ.กพร.ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สภาพัฒน์ในการดูแผนการพัฒนาเรื่องคนทั้งหมดเพราะที่ฉันมองว่าการพัฒนาคนแม้ว่ามีก็ประมาณก็ตามถ้าทรัพยากรบุคคลไม่ได้ถูกดูแลไม่ได้ถูกเตรียมตั้งแต่วันนี้เราเองเราไม่สามารถที่จะทันเพราะว่าสักพักเราก็จะมีอัตราปัญหาก็คืออัตราผู้ที่เกษียณแล้วจบไปแต่รับใหม่เข้ามาไม่ได้ก็ประมาณก็จะหายไปอันนี้ก็คงต้องแก้ระยะยาวส่วนระยะสั้นทราบปัญหาแล้วค่ะกำลังนั่งถกเถียงกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้มีใช้จัดสรรก็ประมาณบรรจุให้มากที่สุดแล้วก็คอยแก้ปัญหาก็จะขออนุญาตรับเรื่องนี้ไว้แล้วดิฉันเองก็จะขออนุญาตว่าจะประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ขอพบแพทย์กลุ่มพยาบาลชุดนี้เพื่อที่จะรับฟังปัญหาข้อเท็จจริงแล้วก็ขอใช้คำว่าเราหารือร่วมกันเถอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากดิฉันก็มาแล้วเราเองเราก็มีปัญหาหลายๆตัวก็มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดแต่แน่นอนยืนยันว่าอันนี้เราจะไม่ขอแก้ปัญหาเฉพาะปีนี้เราอยากจะขอแก้ปัญหาระยะยาวพร้อมกันไปด้วยนะคะก็